รุงไทยคอมเพสก็มีการวิเคราะห์ผลจากนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับว่าจะมีส่วนในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นก็มองนะครับว่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของกำลังซื้อได้อย่างทั่วถึงครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจกรุงไทยคอมเพสก็มีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยระยะหลังต้องเผชิญกับการเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพมาอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงมาและกำลังซื้อในประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงเพื่อเป็นการประคับประคองการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคงมีความเปราะบางครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะเริ่มโอนเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในช่วงไตรมาสที่4ของปี2017ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าให้มีความต่อเนื่องได้โดยมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตก็มีมูลค่า 500,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งการโอนเงินโดยตรงถึงมือประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าปลีกในภูมิลำเนาของตนเองนั้นก็จะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมการค้าปลีกรายย่อยเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของรัฐบาลในอนาคตอีกทั้งยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้ครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตถือว่าเป็นมาตรการควิกวินที่ช่วยผลักดันอุปสงค์ภายในประเทศให้ฟื้นตัวได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นแทนช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับนอกจากนี้กรุงไทยคอมเพสยังมองว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะสามารถต่อยอดสู่การช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจนอกระบบให้ผันเข้าสู่ในระบบมากยิ่งขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทยนั้นยังมีขนาดใหญ่มากถึงร้อยละ 48.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศครับอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยข้อมูลเป็นแกนกลางหรือที่เรียกว่า data driven economy ทำให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงซึ่งตั้งอยู่บนข้อมูลที่ดีพอที่นำไปสู่การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไปและการก้าวเข้าสู่ digital economy อย่างเต็มขั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ